Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกับ Zen Travel ในวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรปราการที่ Premium Coffee คาเฟ่เล็กๆแต่วิวหลักล้านจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัดทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้อยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้พามาชิลๆกับคาเฟ่ติดริมน้ำเลยนะครับชื่อว่าพรีเมียมคอฟฟี่นั่นเองครับบรรยากาศจะเป็นยังไงชิลแค่ไหนไปดูข้างในครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับแต่ว่าวิวหลักล้านแน่นอนแล้วก็มี2ชั้นด้วยครับมีโซนด้านล่างแล้วก็ด้านบนครับเข้าไปดูฮะมาด้านในครับโอ้ยสบายนะฮะตรงนี้เป็นจุดสั่งอาหารนะครับเมนูเพียบเลยเลือกได้เลยตามใจชอบนะครับแล้วก็พอได้เมนูอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกโซนนั่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือว่าชั้นดาดฟ้าข้างบนครับบรรยากาศด้านล่างก็บรรยากาศดีนะครับติดแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็สามารถนั่งชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้แบบผมว่าชิลมากๆฮะโอ้โหสุดๆฮะคุณผู้ชมนี่แหละฮะที่บอกว่าวิวหลักล้านนะครับคือแบบสวยมากๆฮะขึ้นมาแล้วอากาศดีด้วยนะครับลมแบบพัดปะทะตัวนี้แบบเต็มๆเลยนะฮะสดชื่นมากครับผมแนะนำเลยครับเขาบอกว่าช่วงเย็นที่นี่นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับอากาศดีด้วยนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์นี่ปะทะกับสายน้ำตรงนี้นี่ถือว่าสวยมากครับคุณผู้ชมไหมจริงๆที่นี่เมนูเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเราจัดมาให้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีความหลากหลายจริงๆฮะแนะนำกันก่อนนะเป็นเค้กอะไรกันบ้างนี่เค้กส้มแมนดารินโอ้โหน่าทานจริงๆฮะส่วนนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะครับส่วนนี้เลยสีสันสดใสมากๆฮะมิกซ์เบอร์รี่ครับส่วนเครื่องดื่มวันนี้นะครับเรามาให้ชม3เมนูครับมีคาปูชิโน่ครับอันนี้น่าทานอยู่แล้วนะครับแดงมะนาวโซดานะครับแล้วก็มิ้นท์โซดาครับชิมแล้วนะฮะทั้งขนมแล้วก็เครื่องดื่มนี่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับต้องมาชิมเองครับแต่ละเมนูเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างกันจุดเด่นก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมนูน้ำนี่ชอบทั้ง3แก้วเลยครับสำหรับใครที่อยากจะมองหาคาเฟ่เก๋ๆนะฮะอยู่ติดกับแม่น้ำบรรยากาศดีๆไม่ไกลจากกรุงเทพแนะนำร้านนี้ครับรับรองว่าจะติดใจนั่งได้ยาวๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีมุมเก๋ๆชิคๆไม่เหมือนใครติดกับแม่น้ำบรรยากาศดีมากครับใครอยากจะออกมาจากนอกกรุงเทพนิดหน่อยนะครับกับร้านนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับ Zen Travel ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ